ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast ในรายการเล่ารอบโลกกันอีกหนึ่งตอนแล้วนะครับเรารอบโลกในตอนนี้ก็จะเป็นตอนต่อเนื่องนะครับในวาระที่เราเฉลิมฉลองครบรอบ240ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับหรือว่าการสถาปนากรุงเทพมหานครของเราให้เป็นจุดศูนย์กลางของอำนาจในการบริหารจัดการอาราชนาจักรแห่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าวาระสำคัญที่สุดก็คือวาระในการตั้งเสาหลักเมืองนะครับเมื่อวันที่21เมษายนปีพุทธศักราช2325นะครับปัจจุบันปี2565เราก็ใช้กรุงเทพมหานครหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยเป็นเมืองหลวงมาแล้ว240ปีคราวที่แล้วผมเล่าให้ฟังครับว่ากรุงเทพมหานครของเราไม่ได้เป็นเมืองใหม่นะครับแต่ว่าอยู่มาก่อนหน้านั้นแล้วแหละแล้วก็เป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญนะครับโดยเดิมเนี่ยเราเรียกว่าธนบุรีสีสมุทรซึ่งประกอบด้วย2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเรามักจะเรียกรวมกันว่าฝั่งธนนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นฝั่งบางกอกนะครับหรือว่าฝั่งกรุงเทพมหานครที่อยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ตรงนี้เป็นปราการสำคัญนะครับเป็นสถานีสำคัญในเรื่องของการค้าและเมื่อมีการค้าระหว่างประเทศชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ชุมชนชาวสยามหรือว่าชาวไทยเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับสังคมพหุวัฒนธรรมครับที่คนต่างชาตินะครับชาวไทยเชื้อสายต่างๆนะครับรวมถึงคนต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยก็มาตั้งชุมชนแล้วก็ค้าขายกันด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าราชอาณาจักรไทยกับจีนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันมาช้านานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคงมาพูดถึงเรื่องของชุมชนชาวจีนนะครับในกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเราพบนะครับว่ามีหลักฐานการค้าติดต่อระหว่างไทยกับจีนเนี่ยต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเองเนี่ยนะครับก็มีถิ่นฐานของย่านของคนจีนอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือแถววัดพนัญเชิงวัดพนัญเชิงที่อยู่ตรงบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับป้อมเพชรนะครับใกล้ฝั่งตรงข้ามเกาะเมืองอยุธยานะครับถ้าเกิดว่าเราเดินทางเข้ากรุงศรีอยุธยานะครับเกาะเมืองผ่านทางพื้นที่ที่เราเรียกว่าสะพานปรีดีนะครับมองไปทางซ้ายมือเราก็จะเจอกับป้อมเพชรนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของป้อมเพชรก็คือวัดพนัญเชิงตรงบริเวณนั้นแหละครับมีห่วงซุยนะครับหรือว่าป่าช้าจีนแล้วก็ชุมชนของคนจีนเนี่ยต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ก่อนสมัยของกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นสถานีการค้าสำคัญแต่แน่นอนนะครับว่าหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยนะครับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมันก็หยุดชะงักลงไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ดีนะครับในการสู้รบกันเพื่อที่จะรักษากรุงศรีตอนนั้นแล้วก็การกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับมาใหม่ในนามของกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับกลุ่มจีนอาสาเองนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มกำลังพลสำคัญนะครับที่อยู่ในกองทัพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับหรือว่าสมเด็จพระเจ้าตากนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยสำคัญมากเลยในการฟื้นฟูบ้านเมืองจนกระทั่งสถาปนากรุงธนบุรีได้สำเร็จต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ก็แน่นอนนะครับหลังจากที่เรามียุทธศาสตร์ใหม่แล้วก็จะย้ายเมืองหลวงมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีปัจจุบันนี้นะครับก็คือกรุงเทพในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการพูดถึงชุมชนชาวจีนที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับชาวจีนเองก็เข้ามาทำหน้าที่หลายๆอย่างเลยนะครับทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการค้านะครับก็ทำหน้าที่เป็นพระคลังสินค้านะครับรับราชการเป็นขุนนางนะครับรวมถึงทำในเรื่องของเศรษฐกิจต่อเนื่องนะครับเป็นเจ้าภาษีในอากรในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3นะครับรวมถึงในสมัยก่อนที่จะมีการเลิกไพร่เลิกทาสเนี่ยนะครับชาวจีนเองก็ถือว่าเป็นฟรีแมนนะครับเพราะไม่ได้ขึ้นอยู่ในสังกัดดังนั้นชาวจีนก็สามารถที่จะรับจ้างทำงานต่างๆได้ในขณะที่คนไทยเองยังต้องมีการสักเลขเข้ากรมกองแล้วก็เข้าไปทำราชการเป็นช่วงๆชาวจีนเองก็ทำหน้าที่ค้าขายแล้วก็เป็นชนชั้นกลางในเมืองเจ้าภาษีนายอากรก็ทำให้ระบบการจัดเก็บทำให้เกิดเจ้าสัวนะครับค้าขายสำเภาจีนก็รุ่งเรืองและในขณะเดียวกันนะครับก็มีแรงงานชาวจีนจำนวนมากด้วยนะครับที่อพยพนะครับเมื่อเกิดความไม่สงบภายในประเทศจีนเมื่อเกิดปัญหาภัยพิบัติภัยธรรมชาติในจีนเนี่ยชาวจีนจำนวนมากนะครับก็อพยพมาอยู่ในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในห้วงเวลาระหว่างสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3ถึงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยนะครับก็มีชาวจีนเดินทางเข้ามาในจำนวนมากนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าเสือผืนหมอนใบถูกต้องไหมครับก็
เดินทางจากจีนนะครับโดยเรือสำเภานะครับเขาเรียกเรือหัวแดงเนี่ยมาขึ้นที่ท่าน้ำราชวงศ์นะครับแล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนชาวจีนเพราะฉะนั้นชุมชนชาวจีนในประเทศไทยเนี่ยมีการประมาณการกันครับว่าคนไทยเชื้อสายจีนจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะมีราวๆ20ล้านคนจากประชากรใกล้ๆ70ล้านคนของไทยโดยชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยน่าจะแบ่งออกได้เป็น5กลุ่มหลักๆนะครับก็ยึดตามถิ่นที่มาจากประเทศจีนแล้วเข้ามาในประเทศไทยประกอบไปด้วยชาวจีนแต้จิ๋วนะครับกลุ่มนี้เองก็มาจากทางมณฑลกวางตุ้งชาวจีนฮกเกี้ยนนะครับหรือว่าถ้าเป็นในจีนปัจจุบันก็คือฟูเจียนชาวจีนจากเกาะไหหลำนะครับหรือว่าคนจีนปัจจุบันเรียกเกาะไหหนานนะครับแล้วก็จีนกวางตุ้งอันนี้ก็มาจากมณฑลกวางตุ้งนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงซึ่งมาจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในมณฑล6มณฑลฟูเจียนแล้วก็มณฑลกวางตุ้งด้วยก็คือจีนแคะนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าจีนฮากาซึ่งแน่นอนว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลที่มีจำนวนมากที่สุดก็น่าจะเป็นกลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วจีนแต้จิ๋วเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้งนะครับมณฑลกวางตุ้งก็เป็นที่ราบกว้างใหญ่แล้วก็มีแม่น้ำสำคัญก็คือแม่น้ำ Pearl River นะครับที่ไหลลงสู่ทะเลจีนตะวันออกนะครับแล้วก็เป็นเมืองท่าสำคัญและด้วยความเป็นเมืองท่าสำคัญนะครับก็เลยมีเรือสำเภาเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศเพราะนั้นคนจีนกวางตุ้งคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยก็พบได้หมดเลยนะครับทั้งในไทยในมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ในสมัยอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีที่เป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าเนี่ยแน่นอนนะครับว่าคนจีนเหล่านี้ก็เข้ามาทำการค้าด้วยแล้วก็ตั้งรกรากอยู่ตรงนี้แหละครับธนบุรีสินสมุทรแล้วก็บางกอกแต่แน่นอนว่าการค้าหลายๆครั้งก็หยุดชะงักลงเมื่อมีคราวศึกสงครามและแน่นอนเมื่อมีคราวศึกสงครามคนจีนเหล่านี้ก็ต้องการที่จะรักษาถิ่นที่อยู่ของตัวเองนะครับต้องการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของตัวเองดังนั้นคนจีนเหล่านี้ก็ตั้งเป็นกองอาสานะครับแล้วก็ช่วยเหลืออยู่ในกองกำลังของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับหรือว่าพระยาตากในตอนนั้นด้วยดังนั้นกลุ่มจีนแต้จิ๋วเนี่ยบางทีเราก็เลยจะเรียกว่าเป็นกลุ่มจีนหลวงเพราะว่าเป็นกลุ่มจีนซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับเบื้องพายุคนละบาโดยพื้นที่ที่กลุ่มจีนหลวงอยู่เนี่ยนะครับถ้าเป็นในทางฝั่งธนนะครับปัจจุบันก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้จักกันในนามตลาดพลูตลาดพลูสมัยก่อนเนี่ยก็แน่นอนนะครับคนจีนเหล่านี้ก็ปลูกผักปลูกผักกาดปลูกสวนพลูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ข้ามฟากของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมาอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือแนวของพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีการย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับในปี2325เนี่ยนะครับก็เลยมีการย้ายนะครับกลุ่มคนจีนแล้วก็กลุ่มคนยวนนะครับที่อยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่ใกล้ๆกันตรงนี้นอกจากคนจีนคนยวนแล้วก็คนจากเอเชียใต้นะครับตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอินเดียหรอกนะครับเป็นหลายๆกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียใต้หรือว่าพวกแขกเทศพวกนี้นะครับออกจากพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนจีนเองเมื่อย้ายออกจากพื้นที่ที่เป็นพระบรมมหาราชวังปัจจุบันก็ไปตั้งรกรากอยู่ในบริเวณที่เรารู้จักกันดีที่สุดนั่นก็คือถนนเยาวราชถนนทรงวาดนะครับหรือว่าพื้นที่ที่เราเรียกว่าปัจจุบันนี้ว่าสำเพ็งนั่นเองจีนแต้จิ๋วก็เลยมีชุมชนขนาดใหญ่นะครับอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็เป็นย่านการค้าของชาวจีนพ้นทะเลชาวไทยเชื้อสายจีนต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้แน่นอนนะครับว่าชาวจีนเหล่านี้เนี่ยนอกจากอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วนะครับชาวจีนแต้จิ๋วเนี่ยก็ยังอยู่ในมีชุมชนขนาดใหญ่อยู่ในเมืองที่เป็นหัวเมืองทางการค้าทางแม่น้ำกับอ่าวไทยเป็นจำนวนมากนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีนะครับจังหวัดจันทบุรีเช่นเดียวกันนะครับนอกจากลุ่มแม่น้ำบางปะกงแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในลุ่มแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางการเดินสินค้าสมัยโบราณนะครับในการที่จะเส้นทางทางบกผ่านทางแม่น้ำเนี่ยเชื่อมนะครับลองนึกภาพดูว่าจากอ่าวไทยนะครับถ้าใช้แม่น้ำแม่กลองนะครับก็สามารถที่จะขึ้นไปต่อทางด้านแควใหญ่แควน้อยนะครับแล้วก็ข้ามไปทางฝั่งเมียนมาได้ที่แกลงกะเวียนะครับแล้วก็ล่องลงทางสารวินสู่อ่าวเบงกอลมหาสมุทรอินเดียได้เพราะฉะนั้นริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนเนี่ยก็มีชุมชนอยู่เป็นจำนวนมากมากถึงขนาดที่เราเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าท่าจีนถูกต้องไหมครับนั่นก็คือสมุทรสาครนะปัจจุบันนี้ก็เป็นชื่อแม่น้ำไปเลยส่วนภาคใต้เองนะครับเมืองท่าสำคัญสำคัญอย่างเช่นสงขลาปัตตานีเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีชาวจีนแต้จิ๋วอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและก็แน่นอนที่สุดนะครับในกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยเศรษฐกิจดีที่สุดในช่วงของรัชกาลที่3การค้าสำเภาหลวงกับจีนก็เจริญรุ่งเรืองมากนะครับแล้วก็ทำให้เห็นโอกาสทางการค้าครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็จะมีชาวจีนแต้จิ๋วเหล่านี้เดินทางเข้ามาอยู่ใน
เมืองไทยเป็นจำนวนมากแล้วก็เริ่มกระจายตัวออกไปแล้วนะครับอยู่ในเมืองใหญ่ๆที่เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนเป็นจำนวนมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจีนแต้จิ๋วเหล่านี้ด้วยความเป็นจีนหลวงก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาษีนายอากรเก็บภาษีจากคนทุกฝ่ายนะครับเพื่อที่จะเอารายได้ตรงนี้มาส่งให้เป็นรายได้ของรัฐดังนั้นหัวเมืองใหญ่ๆที่มีคนจีนแต้จิ๋วอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็สะสมทุนนะครับเริ่มทำธุรกิจก็จะเริ่มทำไร่อ้อยทำโรงงานน้ำตาลรวมถึงทำโรงสีด้วยก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ราบภาคกลางที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนั่นก็คือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็นครปฐมกลุ่มนี้เองปัจจุบันก็เป็นต้นตระกูลของเศรษฐีชั้นแนวหน้าของประเทศไทยเป็นจำนวนมากตัวผมเองเนี่ยก็เหล่ากงของผมนะครับก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันแรกเลยของตระกูลตัวเองที่เดินทางมาจากกวางตุ้งตรงแต้จิ๋วด้วยเช่นเดียวกันเป็นคนจีนแต้จิ๋วนะครับมาจากหมู่บ้านเหี่ยวเพ็งนะครับก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ในช่วงเวลานี้แหละนะครับแล้วก็เริ่มต้นสร้างครอบครัวในประเทศไทยนะครับจากการค้าขายที่ท่าฉลอมท่าจีนที่จังหวัดสมุทรสาครและแน่นอนคนไทยเชื้อสายแต้จิ๋วส่วนใหญ่นะครับถ้ายังมีอากงอาม่าเหล่าโจกงเหล่าโจม่าอยู่เนี่ยเรื่องนึงที่พวกเราหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินนะครับก็คือเพลงกล่อมเด็กครับเพลงกล่อมเด็กของจีนแต้จิ๋วเนี่ยผมเชื่อว่าลูกไทยเชื้อสายจีนหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกล่อมเด็กสุดคลาสสิกของจีนครับเพลงนี้ก็เรามักจะเรียกกันว่าเพลงกล่องจิงก้องกล่องจิงก้องขอเชิญรับฟังครับอ่องอ่องเออ่องกิมก้องกิมก้องจ้อเหล่าเตียอาบุงอาบูไลตาเฮียตาผู้ผู้ชีตื้อตัวกล้วยวูตัววูแซแบเกียแบเกียแซเจงจื้อเจงจื้อลองลองอีอาเสียทักจื้อหูกล้วยขี้ไอ้คือแก่ทงตาเห่งลี่ไอ้ไล่แปะแปะกลัวใช้อีบุ๋งบูแปะกลัวไล่เก่งหอเก่งหอสิงห้วยจอบวงอีอ่องอ่องเออ่องกิมก้องกิมก้องจอเหล่าเตียอาบุงอาบูไลตาเฮียตาผู้ผู้ชีตื้อตัวกล้วยวูตัววูแซแบเกียแบเกียแซเจงจื้อคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast เพลงกล่องกิงก้องเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงคลาสสิกมากๆนะครับที่คุณทวดนะครับคุณย่าคุณยายอากงอาม่าเนี่ยใช้ร้องเลี้ยงเด็กทารกที่อยู่ในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนตามประวัติแล้วนะครับเพลงกล่องกิงก้องเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านของแต้จิ๋วนะครับมีท่านผู้รู้นะครับเขียนไว้นะครับในนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมนะครับนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมฉบับวันที่เผยแพร่นะครับก็คือวันพุธที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2564บทความชิ้นนี้นะครับก็ได้ข้อมูลนะครับมาจากบทความอีกทีนึงที่เผยแพร่นะครับในสำนักพิมพ์มติชนนะครับคนแต่งนะครับนามปากกาเสี่ยวจิ๋วบทความชื่อว่าตัวตนคนแต้จิ๋วนะครับโดยสำนักพิมพ์มติชนเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564สำหรับฉบับที่ผมเอามาโค้ดเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันที่ลงในเว็บไซต์ของศิลปวัฒนธรรมท่านได้ถอดความให้เราฟังนะครับว่าเพลงอ่องกิมก้องซึ่งมีอายุประมาณสัก500ปีไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งนะครับแต่มีมาแล้ว500ปีนะครับมีเนื้อเพลงแบบนี้ครับอ่องอ่องเออ่องอ่องกิมก้องนะครับอันนี้ก็คือเสียงเอื้อนเพื่อที่จะขึ้นต้นเพลงนะครับหลังจากนั้นก็จะว่ากิมก้องจ่อเหล่าเตียนะครับกิมก้องจ่อเหล่าเตียก็คือขอให้เด็กคนนี้โตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนอาบุ้งอาปูไหลตาเฮียนะครับมีบริวารคอยยกรองเท้าขุนนางให้นะครับตาเฮียอาปูปูนะครับยกรองเท้าให้สูงขึ้นอีกสักนิดนึงฉีเจียตื่อตัวกล้วยงูนะครับเลี้ยงหมูให้ตัวโตกว่าวัวนะครับต
ตัวงูแซแบกเกี้ยตัวงูแซแบกเกี้ยก็คือวัวตัวโตตกลูกออกมาเป็นม้าแบกเกี้ยแซกิมจูลูกม้าให้กำเนิดไข่มุกกิมจูแซปอป่วยไข่มุกกลายเป็นของวิเศษปอป่วยปอโฮอาโนเจี๊ยเก๋าเจ๊กแปะควายก็คือขอให้ของวิเศษที่ออกมาจากไข่มุกเนี่ยคุ้มครองให้เด็กน้อยคนนี้มีอายุยืน100ปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงกล่อมเด็กคลาสสิกมากๆแล้วก็พวกเราคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็คงจะได้ยินกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นมรดกตกทอดในกลุ่มของคนไทยเชื้อสายแต้จิ๋วอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นจีนพ้นทะเลขนาดใหญ่ที่มีชุมชนขนาดใหญ่อยู่ในประเทศไทยด้วยก็คือชาวจีนฮกเกี้ยนครับหรือว่าปัจจุบันก็คือมณฑลฟูเจี้ยนทางฝั่งตะวันออกตรงข้ามกับเขตไต้หวันชาวจีนฮกเกี้ยนนะครับก็ถือว่าเป็นชาวจีนพ้นทะเลที่เก่าแก่ที่สุดกลุ่มหนึ่งที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยของกรุงศรีอยุธยาฮกเกี้ยนหรือว่าฟูเจี้ยนเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่าสำคัญของจีนนะครับเพราะฉะนั้นคนฮกเกี้ยนเองก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการค้าขายการเดินเรือราชสำนักในครั้งนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ใช้กลุ่มฮกเกี้ยนนี่แหละครับทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการค้าสำเภาหลวงระหว่างจีนกับอาณาจักรต่างๆในสมัยของอยุธยาต่อเนื่องถึงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นพื้นที่ที่กลุ่มชาวฮกเกี้ยนอาศัยอยู่นะครับปัจจุบันก็คือย่านที่เรารู้จักกันแล้วก็มีของกินอร่อยๆที่เป็นส่วนผสมระหว่างจีนกับฝรั่งด้วยนั่นก็คือย่านกุฏีจีนนะครับหลายๆคนก็เคยกินขนมกุฏีจีนตลาดพลูเมื่อกี้เล่าไปแล้วปลูกผักนะครับปลูกพลูปลูกผักกาดนะครับแล้วก็คลองสารนะครับบางส่วนก็แน่นอนนะครับก็เติบโตมาแล้วก็เป็นกำลังสำคัญด้วยในการกอบกู้ประเทศไทยขึ้นมาใหม่นะครับจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับนั่นก็คือเจ้าสัวมั่งแซ่อึ้งนะครับเจ้าสัวมั่งแซ่อึ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับและในตอนหลังเนี่ยก็ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิชัยวารีหลวงพิชัยวารีมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นบิดาของเจ้าพระยานิกรบดินทรมหินทรามหากัลยาณมิตรนะครับซึ่งก็คือต้นตระกูลของตระกูลกัลยาณมิตรนะครับซึ่งก็แน่นอนในสมัยของการกอบกู้กรุงนะครับก็เป็นกลุ่มที่สนับสนุนเรื่องการเงินให้กับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เติบโตนะครับในยุคต่อๆมาก็เป็นสมุหานายกนะครับก็อาจจะเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีเลยนะครับในสมัยของรัชกาลชาติที่3นะครับก็คือเจ้าสัวโตนะครับก็เป็นต้นตระกูลกัลยาณมิตรฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าฝั่งกรุงเทพเนี่ยนะครับชาวจีนกลุ่มนี้ก็ตั้งบ้านเรือนอยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะแถวๆคลองวัดสำปลื้มคลองวัดสำเพ็งนะครับหลังจากนั้นก็ขยายชุมชนของชาวฮกเกี้ยนออกไปทางตลาดน้อยทางตลาดลงกระทะชาวจีนย่านตลาดน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาวจีนกลุ่มที่มีความมั่งคั่งจากการค้าสำเภานะครับรับราชการเป็นขุนนางในกรมท่าซ้ายของพญาพระคลังนะครับกรมท่าซ้ายก็ดูแลการค้านะครับกับจีนกับเกาหลีกับญี่ปุ่นกับริวกิวหรือว่าโอกินาวานะครับทางด้านตะวันออกของประเทศไทยคนที่เป็นคนสำคัญแล้วก็เป็นเจ้าภาษีนายอากรแล้วก็เป็นเจ้าสัวอยู่ในย่านตลาดน้อยที่เป็นจีนฮกเกี้ยนนะครับก็คือพระอภัยวานิชนะครับหรือว่าชื่อเดิมก็คือจ่านะครับซึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นต้นตระกูลของตระกูลโปสยจินดานะครับก็ถือเป็นขุนนางสำคัญของกรมท่าซ้ายนะครับนอกจากที่กรุงเทพแล้วนะครับชาวจีนฮกเกี้ยนเองก็ยังมีเขาเรียกว่า stretch settlement นะครับก็คือมาตั้งกลุ่มลกลากปักฐานอยู่ในช่องแคบมาลากาในแหลมมลายูนะครับเพราะฉะนั้นแถวๆภูเก็ตระนองพังงากลุ่มนี้ก็จะเป็นจีนฮกเกี้ยนที่เข้ามาแล้วก็มาทำงานอุตสาหกรรมก็คือทำงานเมืองแร่โดยเฉพาะแร่ดีบุกซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในเวลานั้นนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นชุมชนชาวฮกเกี้ยนขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเจ้าสัวเป็นนายหัวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจีนพ้นทะเลกลุ่มที่3ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นกลุ่มของจีนไหหลำจีนไหหลำก็มาจากเกาะไหหนานทางตอนใต้นะครับไหหนานหนานก็แปลว่าใต้นะครับไหหนานก็เกาะทางใต้ก็แน่นอนเข้ามาตั้งแต่สมัยตอนอยุธยาตอนปลายแล้วนะครับแล้วก็มีชุมชนไหหนานหรือว่าไหหลำเนี่ยอยู่ในย่านสำเพ็งเยาวราชตลาดน้อยนะครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชาวไหหลำเองเนี่ยบางส่วนก็ไปตั้งรกรากอยู่ทางภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะในแถวๆอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับลองนึกภาพนครสวรรค์เนี่ยมีศาลเจ้าพ่อต่างๆศาลเจ้าแม่ต่างๆนะครับมีการเชิดสิงโตนะครับก็เนี่ยก็คือกลุ่มคนจีนที่ขึ้นไปโดยเฉพาะจีนฮกเกี้ยนที่ไปดูแลเรื่องของเส้นทางการค้าเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าที่ปากน้ำโพเนี่ยคือพื้นที่ที่สามารถที่จะคุมเส้นทางโลจิสติก
ขึ้นไปจนถึงระบบแม่น้ำทางภาคเหนือปิงวังยมน่านได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำขึ้นนะครับในฤดูน้ำหลากเนี่ยอำเภอโกรกพระนะครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่คนจีนอยู่กันมากแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะค้าขายนะครับแล้วก็ทำฟืนเพื่อที่จะเติมเรือกลไฟที่จะค้าขายขึ้นไปทางภาคเหนือสุโขทัยเองก็มีจีนไหหลำอยู่เป็นจำนวนมากนะครับจีนเหล่านี้เนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องของงานไม้ต่อเรือทำลงเลื่อยทำงานไม้แปรรูปนะครับจีนไหหลำเองเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็ยังมาอยู่แถวๆบริเวณที่เป็นนายภาษีอากรในทางภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างแล้วก็จัดเก็บรายได้เข้ามาในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับนายภาษีอากรคนสำคัญนะครับของจีนไหหลำที่อยู่ในบริเวณนี้ก็อย่างเช่นนายยกแชร์หุนนะครับซึ่งต่อมาก็ได้รับพระราชทานบรรณาศักดิ์เป็นขุนนิคมประเทศนะครับตำแหน่งนายอำเภอจีนทำหน้าที่ควบคุมพ่อค้าไหหลำนะครับที่อยู่ในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนั้นแล้วนะครับทางภาคใต้เองไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์ธานีเกาะสมุยเกาะพังงานเนี่ยก็มีคนจีนไหหลำที่มาทำหน้าที่เป็นชาวประมงทำเหมืองแร่ด้วยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มใหญ่เลยนะครับของคนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มจีนกวางตุ้งครับคนจีนกวางตุ้งเองเนี่ยนะครับก็มาจากมณฑลกวางตุ้งแน่นอนอยู่แล้วเป็นเมืองท่าสำคัญนะครับมาอาศัยอยู่ที่ไหนครับมาอยู่ที่ตลาดเก่าตรอกเต้าเยาวราชนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยถนัดในการค้าขายครับโดยเฉพาะค้าปลีกขายอาหารขายยาขายผ้านะครับแล้วก็บางส่วนก็ทำงานเป็นกุลีเป็นคนรับใช้แรงงานกลุ่มของชาวจีนกวางตุ้งเนี่ยขยายตัวออกจากสำเพ็งตลาดเก่าตอกเต้าเยาวราชมาจนถึงวัดดวงแขนะครับตลาดน้อยสาทรบางรักนะครับแล้วก็แน่นอนมาทำงานอยู่ในอู่ต่อเรือในโกดังเก็บสินค้านะครับเก่งมากอีกเรื่องนึงของชาวจีนกวางตุ้งแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสริมรสอาหารจีนรสเลิศนะครับนั่นก็คือการทำอาหารนะครับอาหารจีนกวางตุ้งเนี่ยก็กลายเป็นอาหารจีนกระแสหลักในประเทศไทยด้วยนะครับเวลาคนไทยเราพูดถึงอาหารกวางตุ้งอาหารจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารกวางตุ้งทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างโจ๊กนะครับเหล่านี้เองก็เป็นอาหารกวางตุ้งนะครับที่ถือเป็น1ใน4อาหารหลักของประเทศไทยทางภาคใต้ก็มีจีนกวางตุ้งเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต่อเนื่องจากสเตทเซตเมนต์นะครับต่อเนื่องจากช่องแคบมาลากานะครับอย่างเช่นเราพบชุมชนขนาดใหญ่ของจีนกวางตุ้งที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับจีนกวางตุ้งเนี่ยอยู่แล้วก็ผูกพันกันมากเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจีนกลุ่มแรกนะครับที่มีการตั้งสมาคมของตัวเองนะครับชื่อสมาคมของตัวเองในประเทศไทยเรียกสมาคมกวางสิวนะครับสมาคมกวางสิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาคมจีนแห่งแรกในประเทศไทยด้วยแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับที่ถือว่าเป็นชาวจีนพ้นทะเลกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็คือจีนแคะหรือว่าจีนฮากาจีนแคะหรือว่าจีนฮากาเนี่ยในประเทศจีนก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ที่ฟูเจี้ยนกวางตุ้งแล้วก็เจียงชีนะครับซึ่งก็อยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนจีนแคะส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ที่เยาวราชตลาดน้อยคลองสานท่าดินแดงนะครับแถวๆท่าดินแดงเนี่ยก็มีศาลเจ้านะครับเรียกว่าศาลเจ้าซัมไนเก่งนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอยู่ติดกับคลองปัจจุบันก็ตื้นเขินไปแล้วนะครับคลองนี้ชื่อว่าคลองแคะก็ตามชื่อกลุ่มของจีนแคะนะครับชาวจีนแคะย่านท่าดินแดงเนี่ยในอดีตก็มีอาชีพสำคัญเลยก็คือฟอกหนังทำหนังสัตว์ทำเครื่องหนังตัดเย็บเครื่องหนังนะครับซึ่งเก่งมากนะครับเก่งมากซะจนเปิดร้านแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยร้านของชาวจีนแคที่เป็นต้นตระกูลแล้วก็เก่งมากในเรื่องของการทำรองเท้าหนังเปิดเข้ามาตั้งแต่สมัยล้นเกล้าเจนี่5ปัจจุบันก็ยังคงเปิดร้านอยู่นะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านเซ่งชงร้านเซ่งชงเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นร้านรองเท้าตัดเย็บด้วยมือที่ทำจากหนังแบบสไตล์จีนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5ร้านนี้ปัจจุบันอยู่ที่ถนนเจริญกรุงแล้วก็คนที่ชอบรองเท้าของร้านเซ่งคงชงมากๆนะครับแล้วก็ใช้เป็นประจำเพราะว่ารองเท้าหนังพวกนี้ถูกใช้ในการแต่งเครื่องแบบทหารแต่งเครื่องแบบเสือป่านะครับก็คือสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะนั้นสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยพระราชทานยศบรรดาศักดิ์ให้กับจีนเซ่งชงนะครับให้เป็นหลวงประดิษฐบาทุกาหลวงประดิษฐบาทุกาแปลว่าอะไรครับประดิษฐ์ก็แปลว่าสร้างขึ้นมาถูกต้องไหมครับ innovation นะทำงานประดิษฐ์บาทุกาก็บาทากูครับเพราะนั้นหลวงประดิษฐบาทุกาก็คือหลวงประดิษฐบาทากู
คนที่ช่วยประดิษฐ์รองเท้าให้กูใช้นะครับนี่ก็คือพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้กับจีนเซ่งชงนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังเปิดร้านอยู่นอกจากนั้นแล้วนะครับในกรุงเทพมหานครก็ยังมีชุมชนชาวจีนแคะอยู่อีกนะครับทางด้านใกล้ๆกับที่ทำงานผมเลยครับสะพานเหลืองบรรทัดทองชาวจีนแคะเองเนี่ยจากบรรทัดทองสะพานเหลืองเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นกลุ่มแรกด้วยนะครับที่นำเอานวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ในประเทศไทยก็คือการทอผ้าแบบกี่กระตุกเพราะนั้นในการทอผ้าแบบกี่กระตุกในบริเวณถนนบรรทัดทองถนนเจริญเมืองเนี่ยก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนในการที่จะทอผ้ายุคแรกๆของประเทศไทยเลยแล้วก็หนึ่งในแหล่งชุมชนที่เอาผ้าทอตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาต่อโดยฝรั่งนะครับก็คือชุมชนบ้านครัวชุมชนอิสลามซึ่งอยู่ต่อไปจากถนนบรรทัดทองนี่แหละครับก็ติดตั้งกี่แบบนี้แล้วก็ใช้ผ้าไหมโดยสไตล์ของจิมทอมสันก็กลายเป็นที่มาของผ้าไหมชื่อดังผ้าฝ้ายชื่อดังของประเทศไทยในแบรนด์จิมทอมสันก็อยู่ในพื้นที่นี้หลังจากนั้นชาวจีนแคบพวกนี้นะครับก็ขยายโรงงานทอผ้าออกไปในบริเวณที่เป็นแถบปัจจุบันก็คือตลาดคลองเตยตลาดปีนังแล้วก็ย้ายออกไปจนถึงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับปัจจุบันนี้โรงทอผ้าขนาดใหญ่เจ้าของส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่บอกว่าตัวเองเป็นจีนฮักกาเป็นจีนแคะอยู่ภาคใต้ของเราก็มีชุมชนจีนแคะแล้วก็เก่งในเรื่องทอผ้าด้วยนะครับอย่างเช่นที่หมู่บ้านพุ่มเรียงนะครับทำผ้าไหมพุ่มเรียงที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชุมชนชาวจีนแคะฮักกาอยู่ที่เกาะยอภาคใต้เนี่ยก็แน่นอนนะครับทำในเรื่องของทำเหมืองแร่นะครับขุดคลองนะครับก่อสร้างงานรถไฟนะครับแล้วก็ทำงานหนักอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆนะครับการเข้าทรงกินเจเนี่ยก็อยู่ในชุมชนเหล่านี้แหละนะครับที่เกิดขึ้นในทุกๆปีนะครับตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9ประเพณีกินเจก็จะเป็นประเพณีอยู่คู่กับคนจีนมาโดยตลอดซึ่งแน่นอนครับย่านคนจีนที่สำคัญที่สุดก็คือสำเพ็งนะครับหรือว่าถนนเยาวราชนะครับถนนเยาวราชเป็นถนนสั้นๆนะครับแค่ 1.5 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นถนนที่เป็นไชน่าทาวน์ที่มีสีสันมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับถนนเยาวราชเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นถนนที่ 1.5 กิโลเมตรแต่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานมากนะครับเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการเวนคืนที่ดินนะครับในอดีตเนี่ยเรายังไม่เวนคืนที่ดินเราไม่เข้าใจเรื่องเวนคืนที่ดินครับแล้วก็ล้นกล้าชานิฮานี่ก็ยืนยันด้วยนะครับว่าที่ดินที่จะเวนคืนมาทำถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของคนต่างชาติหรือคนไทยจะต้องจ่ายค่าเวนคืนให้เท่ากันไม่ใช่ให้สิทธิ์ชาวต่างชาติคนจีนคนต่างชาติฝรั่งมากกว่าให้สิทธิ์กับคนไทยโดยคนที่ทำเรื่องนี้สำเร็จแล้วก็เป็นผู้ออกแบบถนนเยาวราชนะครับก็คือนายสถาปนิกแห่งสยามนะครับนายสถาปนิกแห่งสยามก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าพระยากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ท่านเองเนี่ยถือว่าเป็นคนทำเมกะโปรเจกต์นะครับเขาเรียกว่าโครงการถนนอำเภอสำเพ็งเป็นเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่เพื่อที่จะเปิดพื้นที่การค้าพื้นที่การคมนาคมระบบโลจิสติกส์นะครับตอนนั้นเองเนี่ยกรมพระยานริศเนี่ยนะครับก็วางแผนแล้วก็สร้างถนนในกรุงเทพมหานครถึง18สายถนนสายสำคัญสำคัญนะครับที่คู่กันกับเยาวราชก็อย่างเช่นถนนจักรวรรดิถนนราชวงศ์ถนนอนุวงศ์นะครับแล้วก็ถนนทรงวาดถนนทรงวาดนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสายนะครับที่คู่กับถนนเยาวราชเลยแต่ว่าอยู่ทางริมน้ำมากกว่าแล้วก็เป็นที่อยู่ของชุมชนคนจีนขนาดใหญ่ด้วยนะครับถนนทรงวาดที่ชื่อทรงวาดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจากแผนของกรมพยานริศเนี่ยนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็เป็นคนเอาแผนที่นี้มาแล้วก็ทรงวาดถนนขนานกับเยาวราชเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เป็นถนนที่อยู่ตรง Waterfront ติดกันกับท่าเรือต่างๆอย่างมีที่ผมเล่าไปแล้วว่าท่าเรือหัวแดงเรือสำเภาที่ค้าขายระหว่างจีนกับไทยเนี่ยก็จะมาขึ้นที่ท่าน้ำตรงนี้แหละที่เรียกว่าท่าน้ำราชวงศ์เพราะปัจจุบันนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ถือว่าเป็นบริษัทน่าจะขนาดใหญ่ที่สุดหนึ่งในท็อป5ของประเทศไทยนะครับก็มีจุดกำเนิดอยู่ตรงนี้แหละครับเจ้าสัวเจริญโภคภัณฑ์นะครับหรือว่าเครือ CP บริษัทเจี๊ยไตนะครับที่นำเข้าส่งออกพืชผลทางการเกษตรนะครับปุ๋ยนะครับแล้วก็วัตถุดิบทางการเกษตรเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็ค้าขายแล้วก็เกิดธุรกิจได้ตรงบริเวณนี้แหละครับถนนสงวาแล้วก็เยาวราชอันนี้ก็ถือเป็นชุมชนชาวจีนนะครับที่อยู่กันหนาแน่นนะครับมีโรงเรียนนะครับอย่างเช่นโรงเรียนเผยอิงนะครับมีท่าเรือนะครับมีชุมชนขนาดใหญ่มีวัดมีศาลเจ้าก็วันนี้เราจบชุมชนชาวจีนนะครับผมขอลาไปเลยในพอดแคสต์นี้นะครับพบกับผมและเรื่องราวของชุมชนชาวต่างชาติในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพได้ใหม่ในตอนต่อไปครับ
สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter